สวัสดีครับมาพบกับเกม Mirror War นะครับเกมใหม่สุดล้ำนะที่เป็นการผสมผสานระหว่างเกมแนว MMO RPG เข้ากับเกม Arcade Shooting นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาชมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวละครรวมไปถึงการเล่นนะตอนจบดันเจี้ยนแรกในการสร้างตัวละครเนี่ยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ที่ได้ดูกันอยู่ในคลิปเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับซึ่งในเรื่องของภาษาจะยังไม่สมบูรณ์อยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำทีละอย่างกันเลยดีกว่านะในเรื่องของเผ่าเนี่ยทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด3เผ่าด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปนะแล้วก็แต่ละเผ่าก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันไปด้วยส่วนในการสร้างตัวละครเนี่ยก็อย่างที่ได้เห็นกันไปในคลิปนะครับว่าจะมีการแต่งหน้าแต่งตาทั้งทรงผมสีผมสีตารวมไปถึงสีผิวด้วยนะครับก็จะแต่งได้อย่างอิสระแล้วก็จะมีในส่วนของหรือว่าใครขี้เกียจแต่งก็กดปุ่มแรนดอมก็จะมีให้แล้วก็มีเลือกท่ายืนนะเสร็จแล้วก็จะมีการให้ลองสวมชุดประมาณนั้นนะครับซึ่งชุดพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชุดคอสตูมนะเป็นชุดพิเศษก็ให้ดูถึงความเท่ของมันนะครับอย่างที่ก็นอกจากนั้นก็แต่ละอาชีพก็จะแบ่งเพศชายเพศหญิงแล้วหลังจากสร้างตัวละครเสร็จเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องกันซึ่งจะมีเนื้อเรื่องเป็นภาพอย่างนี้นะครับเป็นมูฟวี่มาให้ชมกันเรื่อยๆส่วนเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงภาษาเกาหลีนะแต่ก็มีซับภาษาไทยให้ดูกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือแต่ละเผ่าเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากสมกับเป็นเกมแนว MMORPG จริงจริงเพราะว่าจิรวนซาวมันในกระเทือนักที่คุ้นชินจนได้ชิจังเด็ดตาคริสเซอร์สุดก็นั่นนี่ซาวมันทั้งยันนั่นนิลโลสังเกตตาแค่แต่ก็เนื้อเรื่องอันนี้ละก็สังเกตตาเทจังกันในส่วนนงกิกูร์มันดึงก็ชินาก็หลังจากที่ชมเนื้อเรื่องกันเสร็จแล้วนะครับก็จะตัดฉากเข้าสู่ตัวเมืองนะในตัวเมืองนี่ก็จะเป็นเกมแนว MMO ทั่วไปนะครับมีการรับเควสการเดินซื้อของอะไรพวกนี้นะรวมถึงการตีบวกหรือระบบต่างๆก็มีอยู่ครบทีเดียวนี่ก็อย่างที่เห็นไปก็จะมีเนื้อเรื่องหลักนะครับก็จะมีชื่อตอนมีอะไรอย่างนี้ด้วยหลังจากรับเควสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการออกไปที่ World Map เพื่อไปเข้าฉากต่อสู้ก็จะมีให้เลือกเล่นความยากถึง4ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็ให้เลือกส่วนระดับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับของรางวัลหลังจบดันเจียนมากกว่ายิ่งยากก็จะยิ่งได้ของรางวัลเยอะตามไปด้วยในส่วนคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูภายในดันเจี้ยนแรกกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีสไตล์การเล่นเป็นยังไงนะครับซึ่งจะเป็นแนวอาร์เคดชูตติ้งนั่นแหละตอนนี้ครับจบแล้วดันเจี้ยนแรกซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเล่นที่ง่ายมากทีเดียวนะ
ส่วนนอกจากดันเจียนการลงแบบธรรมดานี่แล้วยังมีรูปแบบอื่นๆอีกด้วยนะอย่างเช่นดันเจียนที่ลงไปสู้กับบอสซึ่งเลือดเยอะมากก็มีความยากเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะลงไปเป็นแบบปาร์ตี้ก็ยังได้นะครับซึ่งก็มีความน่าสนใจมากนอกจากฉากแบบนี้แล้วยังมีฉากเอียงตามแนวขวางหรือว่าอะไรอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจยังไงก็รอติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะที่ www.mirrorwar.megagame.an.th นะครับส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับของรางวัลก็สามารถไปลงทะเบียนรับได้ที่เว็บไซต์ของ Com Gamer เลยนะครับ